ในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2022อุบัติเหตุรถชนกันในชิคาโกได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้ขับขี่นั้นหยิบปืนออกมาและยิงไปที่ขาของคู่กรณีถึงเราจะยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุแต่เราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเธอคนนั้นเป็นคนที่มีความบกพร่องทางด้านความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจตนเองความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นการนึกคิดไตร่ตรองและความเข้าใจเรื่องทฤษฎีทางจิตกล่าวสั้นๆได้ว่าเธออาจจะไม่มีในสิ่งที่เราเรียกกันว่าความฉลาดทางสังคมและเข้าใจผิดคิดไปเองว่าตัวเองนั้นถูกทำร้ายอย่างจงใจความฉลาดทางสังคมนั้นก็คือความสามารถในการรู้จักตนเองและรู้จักคนอื่นๆบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่ามีชั้นเชิง common sense หรือการเอาตัวรอดในสังคมมันคือธรรมชาติของระบบประสาทที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดซึ่งมันจะได้รับการขัดเกลาผ่านประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆและได้เรียนรู้ผ่านความสำเร็จและความผิดพลาดในระบบของสังคมที่เราอยู่อาศัยหลักๆแล้วทักษะทางปัญญานี้แบ่งออกได้เป็นแกนหลักๆ5อย่างก็คือ sympathy หรือความเห็นอกเห็นใจก็คือความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นพ่อแม่โดยธรรมชาติแล้วนั้นจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกๆและเด็กทารกยังรู้สึกได้ถึงความเครียดเวลาที่แม่ของเธอกำลังเศร้าเมื่อเราเติบโตขึ้นนั้นส่วนใหญ่พวกเราจะมีความเห็นอกเห็นใจอย่างมากต่อครอบครัวของเราเองบางครั้งก็มีให้กับเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันแต่จะแสดงให้เห็นน้อยกว่ากับคนแปลกหน้า self-awareness หรือการรู้จักตนเองนั้นคือความสามารถในการเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองวิธีที่เด็กทารกบอกว่าตัวเองกำลังหิวนั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้เหมือนกันถ้าพวกเขาแสดงออกด้วยความฉุนเฉียวบ่อยๆแล้วมันหมายถึงการไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะถูกบอกห้ามไม่ให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาก็ตามทีเมื่อพวกเราโตขึ้นเราจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่บางคนจะยังคงสับสนในตัวเองเนื่องจากการที่พวกเขานั้นเลือกที่จะใช้วิธีเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้แทนที่จะแสดงมันออกมา Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจก็คือความสามารถในการเข้าใจว่าผู้อื่นนั้นรู้สึกยังไงเด็กๆบางคนเริ่มที่จะแสดงให้เห็นมันตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาลส่วนบางคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะขาดคุณสมบัตินี้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในวัยที่แก่กว่ามากก็ตามการผ่านประสบการณ์ทางสังคมนั้นสามารถขัดเกลาความสามารถในการเข้าใจคนอื่นๆของเราได้แต่ในกรณีของคนที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็อาจจะไม่เคยเรียนรู้ที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นกันเมตาคอกนิชันหรือการรู้คิดคือการรับรู้ถึงกระบวนการความคิดของตัวเองในวัย4ขวบเด็กๆหลายคนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเริ่มรับรู้ในเรื่องของระบบการนึกคิดเป็นครั้งแรกเมื่อพวกเขาเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่าอะไรที่พวกเขารู้และอะไรที่พวกเขาไม่รู้ไม่นานหลังจากที่พวกเขาได้รู้จักที่จะประเมินความมั่นใจในความรู้ของตัวเองเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่พวกเราหลายๆคนได้เข้าใจสมองของตัวเองและได้เรียนรู้ว่าหนึ่งในหน้าที่ของมันก็คือการจัดแจงข้อมูลต่างๆที่แสนจะวุ่นวายของโลกที่ยุ่งเหยิงไปด้วยเรื่องจริงและเรื่องแต่งสำหรับบางคนนั้นอาจติดกับดักของเรื่องโกหกที่พวกเขาแต่งขึ้นและบอกกับตัวเองว่ามันคือความจริงพวกเขามองไม่ออกว่าความคิดของพวกเขานั้นสามารถถูกเหนี่ยวรั้งไว้ได้ด้วยอคติของตัวเองพวกเขาจะยังคงไม่รู้ว่าความเชื่อบางอย่างของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิด Theory of Mind หรือทฤษฎีทางจิตนั้นคือความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คนอื่นคิดรวมถึงวิธีการที่พวกเขานั้นคิดด้วยเด็กๆจะเริ่มแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งนี้ในช่วงประมาณอายุ6ขวบตอนนี้เด็กๆจะเริ่มเข้าใจว่าคนอื่นๆนั้นสามารถมีข้อมูลที่แตกต่างจากตัวเองได้เหมือนกันซึ่งมันทำให้ข้อสรุปนั้นแตกต่างออกไปสิ่งนี้เองจะทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นได้ด้วยสำหรับผู้ใหญ่นั้นทฤษฎีทางจิตหรือ Theory of Mind ทำให้เรามีโอกาสเข้าใจถึงมุมมองที่แตกต่างของคนอื่นๆรวมถึงระบบความคิดของพวกเขาซึ่งทำให้มันเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากในการโน้มน้าวผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วความเห็นอกเห็นใจและทฤษฎีทางจิตช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของเราเองส่วนเมตาคอกนิชันหรือการนึกคิดนั้นช่วยให้เราเข้าใจความคิดและช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นความเข้าอกเข้าใจนั้นทำให้เราได้ซาบซึ้งกับความรู้สึกของคนอื่นๆส่วน Theory of Mind หรือทฤษฎีทางจิตช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหัวของพวกเขาพวกมันช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นๆนั่นเองความฉลาดทางสังคมนั้น
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาในวัฒนธรรมที่เฉพาะนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะจับจุดอะไรไม่ได้เลยถ้าหากเราไปอยู่ในที่ที่มีระบบทางสังคมที่แตกต่างนั่นทำให้5สิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปถึงมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสากลก็ตามแต่พวกมันก็ยังขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมนั้นๆอีกด้วยสัตว์เองก็มีการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจได้ด้วยเช่นกันลิงชิมแปนซีนั้นอาจจะเข้าใจในความนึกคิดของผู้อื่นหรือมีความเข้าใจในเรื่องเทเลออฟมายในเบื้องต้นได้ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์เราก็ยังมีความฉลาดทางสังคมมากที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์สปีชีส์อื่นๆทั้งหมดคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่าความฉลาดทางสังคมของคนเรานั้นมาจากไหนและเราจะสามารถพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ5ด้านนั้นได้อย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นลองแชร์ความเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ